ซูบารุโฟเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดวิน 4x4 Accessory 092-824-1465 ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดเขาเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เว้นวรรคเต็มด้วยข้อความครับขอขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ใหม่เก่าทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดรม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Fat and Dino King ขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับรับสายเข้ามาแล้วคุณโมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับได้ยินชัดไหมครับครับผมชัดเจนครับรบกวนหน่อยครับพี่เรื่องแรกคือผมจอดขออนุญาตเอ่ยชื่อปั๊มไปเติมน้ำมันดีเซลเนาะผมใช้โตโยต้าวีโก้จอดปุ๊บเด็กปั๊มบอกพี่เติมน้ำยาล้างหัวฉีดไหมเติมเข้าไปในถังน้ำมันอ่ะถามว่าจำเป็นไหมครับมันเป็นสารชะล้างทำความสะอาดหัวฉีดถามว่าเราให้ใส่ไหมก็นานๆทำทีได้นะกระป๋องนึงก็ไม่กี่สิบบาทผสมไหมกับน้ำมันดีเซลที่เราเติมสามร้อยโอ้โหกระป๋องสามร้อยมันแพงจังอ่ะน้ำมันล้างปั๊มอะไรบอกมาเลยปั๊มเอสโซอยู่ก่อนถึงเกษตรนวมินถ้ามาจากเรียบทางด่วนวิ่งมาเรียบทางด่วนรามินทราสิวิ่งปั๊มมันเท่ากันแหละ270ใช่270เกือบ300เราไม่จำเป็นต้องเติมนะครับแล้วก็จุดหนึ่งเรื่องของสารเหล่านี้มันเป็นสารเพิ่มคุณภาพที่มีคุณสมบัติในการชะล้างเข้มข้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่เราควรจะต้องดูก็คือไอ้สิ่งที่เราเติมเข้าไปนั้นมันมีคุณภาพมาตรฐานการรับประกันและการรับรองแบบไหนพอมันยี่ห้ออะไรของแท้ไหมแล้วพอมันมีมูลค่าอย่างนี้นะ290 300เนี่ยนะกลัวเหลือเกินว่าข้างในมันจะไม่ใช่อ่ะพอถ้าเกิดข้างในไม่ใช่เนี่ยนอกจากเราไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้ประโยชน์แล้วมันยังทำให้ชิ้นส่วนในเครื่องยนต์เสียหายได้ด้วยถูกคือถ้าจะเติมมาเติมได้ก็ไปหาซื้อเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มาใส่เติมนานๆครั้งซื้อเองในที่ที่มั่นใจในยี่ห้อมาตรฐานแล้วก็จะได้คุณภาพตามเงินที่เสียไปโดยไม่ทำให้เครื่องเสียหายด้วยเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วนะเรื่องนี้มันอยู่ที่ประมาณ50,000 โลทำทีไอ้เรื่องนี้นะที่โทรมาเนี่ยนะมันเกิดขึ้นที่ตัวปั๊มไม่เกี่ยวกับยี่ห้อน้ำมันไม่เกี่ยวกับปั๊มนั้นนี่ที่ตัวปั๊มเองอ่ะไปขายแล้วพฤติกรรมแบบนี้มีในศูนย์บริการรถยนต์ด้วยนะครับเอาใส่เข้าไปเสร็จแล้วถ้าเกิดเสียหายเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยผู้ผลิตรถยนต์มีสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบได้ด้วยเพราะถือว่าเป็นการเติมสารปลอมแปลงที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ถ้าเกิดทำให้เครื่องยนต์เสียหายนะครับคราวนี้ผมรบกวนถามต่ออย่างนี้ครับคือถ้าสมมติว่ามันจำเป็นผมถามว่าถ้าสมมติว่าผลิตภัณฑ์ที่300 บาทเมื่อกี้ไอ้ล้างหัวฉีดมันเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ของแท้ครับมันจำเป็นต้องทำที่ประมาณ50,000 โลใช่ไหมครับที่พี่พูดเมื่อกี้ประมาณนี้คือทำได้แต่ว่าก็ไม่ต้องทำปล่อยหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ฮะนานแล้วคราวนี้ครับคราวนี้ผมมีฮอนด้าคันหนึ่งออกป้ายแดงมาเลยผมไม่เคยซ่อมรถศูนย์หรอกแต่นี่เห็นว่าออกป้ายแดงมีอะไรอะแคร์อะไรต้องรับประกันมาแฟนผมใช้เอาไปเข้ารามินทากม.2บริษัทพันธกรฮอนด้าออโต้บูวีจำกัดจริงเงินสดอยู่ที่มือผมเลยเขาบอกว่าคุณต้องใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดล้างเครื่องยนต์เป็นเงิน465 บาท1กระป๋องอีกอันนึงเขียนว่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์ออยวงเล็บตรวจเติมอีก560 บาทอีกอันนึงบำรุงหัวฉีดแก๊สโซลีน418 บาทครับผมบอกว่าไม่เติมเขาบอกว่ามันจะส่งผลต่อเครื่องพี่ระยะยาวพี่ต้องเติมผมก็เลยบอกแฟนว่าต้องเติมครับก
ผมถึงบอกไงฮะไม่ต้องส่งผมพี่ผมบอกเลยนะพี่เข้าไปเลยที่ศูนย์นี้ถ้าไม่มีครับถ้าไม่มีคันไหนที่เขาไม่เติมนะโดนเบี่ยงเอางี้ก่อนนะโดนเลยนะสองโดนเวียงโดนเวียงเลยต้องโดนเวียงใส่พี่เคยเห็นกระเทยเวียงไหมอ๋อกระเทยด้วยเหรอโอ้โหมาเวียงใส่เพื่อนเพื่อจะได้เวียงกลับไปเลยอย่างนี้นะพี่เขามีเหตุผลที่ว่าบำรุงรักษาในระยะยาวนะพี่อย่างนี้คือพี่เขาจะคำว่ารำคาญไหมใช่มันก็คงไม่เหนือบ่าควายแรงกับเราแต่พันห้าเนี่ยผมสามารถไปซื้อน้ำมันสังเคราะห์แท้ข้างนอกได้ถูกเกลอนน่ะใช่ครับแต่ผมที่เข้าศูนย์เพราะว่าผมอยากได้วันตีในการขายต่ออ๋อรถคันนี้รถใหม่ใช่ไหมถูกต้องครับอืมก็อย่างนี้นะแต่นี่เช็คหมื่นโลนี่ก็บอกว่าเพิ่มมากถ้าเขาบอกให้เราซื้อไปใส่บอกเราเติมไปแล้วเรามีของเพื่อนเราอยู่เติมไปแล้วบอกดีกว่านี้อีกแพงกว่านี้ที่ใส่ด้วยเป็นออกเทนบูสเตอร์ด้วยฮะโอเคถ้างั้นคือในความจำเป็นที่ไม่จำเป็นเอางี้ดีกว่าอินสุมังกรทองเขาวิ่งมาล้านกิโลเขาไม่เห็นเติมหัวเชื้อนี่เลยอย่างผมเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงสาพวกนี้มันก็เปรียบเสมือนอาหารเสริมอ่ะใช่เราไม่จำเป็นต้องกินก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีความจำเป็นบางอย่างสำหรับบางกรณีอย่างเช่นรถยนต์สมัยก่อนมันไม่มีระบบอะไรที่มันยุ่งยากน้ำมันเชื้อเพลิงมันก็เป็นน้ำมันพื้นฐานไม่มีไบโอดีเซลไม่มีเอทานอลมาผสมในน้ำมันนั่นคือพื้นฐานของน้ำมันในยุคก่อนปัจจุบันมันมีแปลกๆผสมเข้ามาเมื่อมันมีความจำเป็นเครื่องยนต์สกปรกขึ้น EGR มีการเอาเขม่าเข้ามาในเครื่องยนต์มากขึ้นแน่นอนทั้งน้ำทั้งเอทานอลทั้งไบโอดีเซลทั้งข้าวเหมาในเครื่องยนต์มีมากขึ้นถามว่ามันมีความจำเป็นไหมถ้าการใช้งานปกติเนี่ยดูแลดีปกติเข้าสู่ปกติมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่สำหรับบางคนที่ใช้ชีวิตเหมือนคนเหมือนกันทำงานดึกนอนดึกตื่นเช้าบางทีก็มีปัญหาได้ต้องมีอาหารเสริมนิดหน่อยต้องอาหารเสริมเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์พวกนี้ถามว่าจำเป็นไหมถ้าเราใช้งานปกติดูแลดีถึงบ้านสวดมนต์ตื่นนอนพักผ่อนเพียงพอนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายผมว่าไม่จำเป็นมันเปรียบเสมือนการดูแลรักษารถยนต์ตามปกติไม่จำเป็นแต่ศูนย์บริการถ้ายัดเยียดแบบนี้ถือว่าผิดนะมันไม่ใช่นะมองย้อนกลับไปดีๆเนี่ยต้องของศูนย์อาจจะเป็นเจ้าของไอ้บูสเตอร์ตัวนี้ก็ได้ซึ่งผมไม่ทราบซึ่งผมต้องการแค่บริการใช่แต่ผมมาเจออย่างนี้ผมก็เลยสงสัยว่ามันต้องเติมไหมนั่นแหละไอ้ออกเทนเนี่ยไอ้ขวดเนี่ยมันต้องมีเอี่ยวกับศูนย์เชื่ออะไรก็ว่าไปใช่แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับทางฮอนด้าอีกเหมือนเดิมเคสเดียวกันแล้วมันญาติโกโหติกาก็ต้องเป็นอะไรสักคนที่มาทำงานจริงต้องสามารถร้องเรียนกับสำนักงานใหญ่ได้นะครับมีการพูดจาชักจูงและให้ข้อมูลเกินกว่าความเป็นจริงแล้วโดยเฉพาะยิ่งมาเหวี่ยงใส่เงี้ยใช่ครับเพราะว่าอย่างว่าครับคนรับเขาก็ต้องการยอดนั่นเลยคือมันจะมีตัวเลขทั้งตัวเลขรวมของมีคอมมิชชั่นของแผนกตัวเลขย่อยของบุคคลครับมันมีตัวเลขเดี๋ยวพอเข้าครั้งต่อไปเขาจะบอกว่าเอ้ยคุณต้องเติมน้ำยาแล้วก็ต้องฉีดฟอกทำความสะอาดภายในต้องอะไรเยอะเลยครับเพราะว่าศูนย์เดี๋ยวนี้ใช้วิธีการหากินแบบเกินความจำเป็นกับผู้ที่เข้าไปใช้บริการเยอะมากครับรถอันไหนที่รถผม 13,500 กิโลบอกว่าต้องล้างตู้แอร์ครับแฟนผมก็ล้างอ่ะผมงงเลยว่าหมื่นกว่าโลแอร์ตันนี่อันเนี้ยนี่เรื่องนี้มันเรื่องที่ไอ้นี่มากเลยเข้าใจกันผิดคือไม่ใช่แล้วเราใช้ช่องโหว่ตรงเนี้ยสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถครับแล้วก็สู่บริการต่างๆอู่ซ่อมรถต่างๆใช้ช่องโหว่คนที่ไม่รู้เรื่องรถอย่างเงี้ยเห็นเป็นผู้หญิงมาก็อ้าวอายุให้ทำนู่นทำนี่โดยที่ไม่มีความจำเป็นหวังแต่ เงินเข้ากระเป๋าตัวเองเขาเรียกว่าไม่มีจรรยาบรรณจริงๆถือเป็นช่องทางหนึ่งที่บ่อนทำลายค่ายนะครับถูกผู้ในส่วนของสำนักงานใหญ่เนี่ยควรเข้ามากำกับดูแลเพราะว่าบางค่ายเนี่ยมุ่งแต่พัฒนาโปรดักต์พัฒนารถใส่เทคโนโลยีเข้าไปที่รถเยอะมากลงทุนโปรโมทโฆษณาอย่างสวยหรูอะไรเสร็จแล้วมาทำพังเพราะคนไม่กี่คนหลังบ้านเพราะหลังบ้านครับไม่สามารถที่จะควบคุมมาตรฐานของบ้านหลังบ้านที่คอยเซอร์วิสไม่สามารถควบคุมมาตรฐานของคนที่เจอกับลูกค้าที่ซื้อรถของคุณจริงๆได้มันทำให้เสียมากกว่าฮะอีกข้อพี่เดี๋ยวลืมจัดไว้มันมีอีกอันหนึ่งอีกลำดับหนึ่งคือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเบรกพ่อผมใช้คำนี้โดนเต็มครบมากเข้าโตต้าแล้วก็เข้าฮอนด้าเนี่ยมีกลับบ้านมาทุกมากกว่าครึ่งกระป๋องตอนนี้กองเต็มบ้านเลยมันคือมันเป็นยังไงฮะมันเขาไปฉีดตรงไหนผมถามพี่ก่อนถ้าเบรกก็ไม่ได้หมดถอดก็ไม่ได้ถอดในแง่ของการให้บริการผลิตภัณฑ์ทำเบรกเนี่ยในแง่ของการให้บริการเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับในการเช็คระยะเนี่ยเขามีการเช็คตรวจเช็คเบรกแต่การตรวจเช็คเบรกเขาไม่ได้ตรวจเช็คความหนาอย่างเดียวเขาตรวจเช็คและทำความสะอาดเอาออกมาตรวจสอบเรื่องของ
ฝุ่นขมเหลาเบรกที่มันเกาะอยู่น้ำยาตัวนี้มันจะไปทำความสะอาดเบรกแต่ถามว่ามันจำเป็นทุกครั้งไหมก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าดีกว่าครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการเปลี่ยนผ้าเบรกอันนี้จำเป็นนะครับแต่ถ้าตรวจเช็คทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะขึ้นอยู่ลูกค้านะครับว่าจะให้เข้าไปลึกขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ต้องยอมรับนะว่าถ้าออกมาแล้วถ้าเราไม่ใช้น้ำยาตัวนี้ถ้าเราออกมาแล้วปุ๊บแล้วมีเสียงเราต้องยอมรับนะว่ามันอาจจะมีขมเหลาเกาะอยู่เพราะการเป่าลมอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทำความสะอาดได้ทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็เหมือนล้างรถอ่ะ เข้าไปล้างธรรมดาครับร้อยเดียวล้างดูดฝุ่น150ถ้าล้างขัดเคลือบขึ้นมาเป็น300-400อะไรก็อย่างเงี้ย ประมาณนี้แหละไม่ใช่ดิพี่แต่นี้ไปบังคับเลยไม่น้ำยาตัวนี้ถ้ามันฉีดระหว่างการเบรกกับผ้าเบรกผมไม่ว่าแต่ผมว่าน้ำยาตัวนี้ไม่ได้ฉีดระหว่างผ้าเบรกกับการเบรกอ้าวมันไปฉีดที่ไหนฉีดด้านนอกระหว่างคาลิปเปอร์กับผ้าเบรกเพราะผมยืนมองอยู่ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ถอดมันหายไปอ่ะแสดงเขาไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดครับก็ฉีดแบบไม่ถอดไงเขาไม่ได้ถอดจริงๆต้องถอดถ้างั้นฉีดให้เปียกเฉยๆฮะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ใช่ครับ390 บาทเนี่ยคิดมาผมก็งงไม่ใช่แล้วฉีดให้เปียกเฉยๆฮะไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าอยากเก็บตังค์ค่ากระป๋องนั้นสเปรย์ทำความสะอาดย้อนกลับไปดูอีกครับว่าเจ้าของศูนย์เนี่ยเกี่ยวอะไรกับผลักอันนี้หรือเปล่าแบบเดิมเลยอ่ะพี่โบ๊ทถามไปหน่อยอีกข้อพี่อันนี้มันมีตัวผมมีโตโยต้าไม่เกี่ยวอันนี้แล้วไม่โดนแล้วอันนี้อันอื่นพี่โตโยต้าวิทไฟน้ำมันเข้าไฟเป็นไอครับอย่างแรกผมดูเองได้ไหมหรือผมต้องส่งร้านเลยไฟหน้าไฟท้ายไฟหน้าไฟหน้าครับไฟหน้ารถคันนี้เคยมีอุบัติเหตุเคยมีอะไรไม่เคยครับไม่เคยหลอดไฟแดงหลอดไม่เคยขาดเลยพี่หลอดเป็นซีนอนไม่เคยขาดเลยปรับระดับได้เดี๋ยวนะซีนอนนี่คือติดเองมีลงไม่ครับมาจากศูนย์อ๋อนี่มันไฟหน้าครับน้ำเข้าเป็นไอ้น้ำครับใช่อยู่ดีมันก็เป็นไอ้น้ำที่มีโอกาสครับเพราะว่าชุดโคมเนี่ยครับนอกจากส่วนของซีนระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังแล้วเนี่ยถ้าดูรายละเอียดทางด้านหลังขั้วที่ประกอบกับปลั๊กเนี่ยจะมีซีนยางอยู่แล้วก็จะมีช่องหายใจของตัวโคมเวลาที่มีอายุเยอะๆพวกซีนยางความแข็งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ความชื้นเนี่ยย้อนกลับไปได้ครับโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักหรือว่าเราล้างรถถูกแรงฉีดน้ำแรงๆเงี้ยนะครับมีโอกาสที่ความชื้นจะเข้าไปได้จริงๆก็อย่างแรกตามอายุการใช้งานดูซีนยางอย่างแรกดูซีนยางใช่ไหมครับที่ผมดูเองได้อะถ้าตอนนี้น้ำเข้าไปได้แล้วเนี่ยไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องดูครับมันเข้าแล้วมันเข้าไปแน่นอนแล้วเราจะต้องทำความสะอาดของโครมที่มีลักษณะเป็นซีนบีมแบบนี้เนี่ยก็คือต้องผ่าเพื่อที่จะผ่าออกมาทำความสะอาดแนะนำที่เป็นศูนย์อู่สีมาตรฐานส่วนใหญ่แล้วจะมีแค่ใหญ่ๆหรือว่าร้านที่เขารับทำพวกโคมไฟโดยเฉพาะโปรเจคเตอร์ร้านที่ทำหลอดซีนอนหลอดซีนอนแล้วก็ทำโคมโปรเจคเตอร์เนี่ยเขาจะมีเครื่องแล้วมีกาวอัดแล้วก็มีเครื่องอบนะครับถ้าทำเองนะเรื่องยากเรื่องใหญ่ไม่เบอร์เลยใช่นะทำเองมีเบอร์ร้านอู่ทำไหมมีเพราะถ้าใช้ซิลิโคนอย่างธรรมดาเนี่ยมันกันน้ำไม่ได้มันต้องใช้น้ำยาโดยตรงของเขาเลยนะครับครับอีกอันที่อีกข้อหนึ่งที่เดี๋ยวต้องลำคางนะอ้าวเอาดีว่าแบตรถไม่ใช่ลำคางไม่บอสไม่บอสหาเบอร์ไปก่อนเบอร์ต้าวีโก้แบตหมดอยู่กลางทางโทรเรียกมาเปลี่ยนพอเขามาเปลี่ยนเรียบร้อยเสร็จนี่แหละราคา2,600ยุ่งหนึ่งพร้อมส่งพร้อมประกอบเขาก็กลับไปอยู่นี่มีคนใครเดินมาน้องเปลี่ยนมาเท่าไหร่เนี่ยผมบอก2,600เขาบอกแต่กี่ช่องถ้าสมมุติเป็น7ช่องของปลอมถ้าจำไม่ผิดนะต้องเป็น9ช่องคืออะไรพี่แบตเตอรี่มี7ช่อง9ช่องไม่เข้าใจช่องน้ำกั่นครับรูเตอร์น้ำกั่นมี6รูรูจะมี6รู5อะไรก็ว่าไปแล้วแต่แผ่นธาตุทั้งในอันนี้มันมีจริงฮะคือ7ช่อง9ช่องอันนั้นมันอยู่ที่ขนาดของแบตด้วยใช่ไซส์แบตขนาดของแบตครับถ้าเกิดเป็นขนาดไซส์ของ Vigo คงไม่ถึง9อ่ะใหญ่ไปก็ยัดไม่ลงครับใหญ่ไปก็ไปโหลดภาระในชาร์จเท่าไหร่ก็ชาร์จไม่เต็มนะครับนักมันก็ไม่เวิร์คเอาว่าหน้าเบอร์ตรงรุ่นเบอร์เดิมที่มีอยู่นะเพราะรถพี่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแม่ครึ่งส่งเสียงก็ไม่ได้ชุดใหญ่ถูกป่ะชุดใหญ่ลำโพง2ตัวก็หลบอยู่แล้วฮะลำโพงมีแค่2ตัวที่หน้าแค่นั้นนะครับลำโพงมีแค่2ตัวเดี๋ยวนะเสียงมันหายไปลำโพงมีแค่2ตัวลำโพงเปลี่ยนตามเบอร์เดิมโรงงานเลยครับที่เราให้มาเบอร์ไหนก็โทรบอกหรือถ่ายรูป2ร้านแบตเตอรี่ไปเลยครับจดเบอร์เลยพี่ร้านซ่อมคุมไฟนะครับ081ครับตอง4
หนึ่งหนึ่งครับสองสามครับศูนย์แปดหนึ่งตองสี่หนึ่งหนึ่งสองสามครับครับผมแถวไหนที่อันนี้ละแวกละแวกละแวกไหนเขาอยู่ตรงไหนวะถามเขาแล้วกันใช่ไหมได้ครับโทรถามแล้วกันอย่างนั้นง่ายกว่าครับผมดีดีดีโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแค่นี้อีกหน่อยได้ไหมฮะอีกหน่อยเหรอมันยาวป่ะอีกแค่เดียวอ่ะเอาได้เทียบแก้วอ่ะที่เนี่ย 9,000 ที่นู่น 15,000 ที่นู่น 17,000 อ่ะในราคาไฟรถเหมือนกันนะครับครับพี่ตอบเป็นในนี้ก็ได้ว่ามันต่างกันตรงไหนผมควรจะลงทุนใน 9,000 หรือ 15,000 หรือ 17,000 แล้วอันไหนใช้ได้ดีกว่าหรือว่าเงากว่ามั้ยยังไงแค่นั้นนะครับได้ได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเคลือบแก้วมีหลายราคาเหลือเกินก็บอกไปเลยว่ามันเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์น้ำยาเนี่ยมีหลายเกรดก็อาจจะมาจากอเมริกามาจากเยอรมันญี่ปุ่นสุดท้ายอาจจะมาจากเซินเจิ้นหรืออาจจะมาผสมเรื่องแถวบ้านเราเนี่ยแถวเรียบด่วนราคามันก็เลยต่างกันเข้าใจไหมฮะแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเรื่องน้ำยาเคลือบแก้วปัญหาของมันคือจริงๆมันอยู่ที่ที่นี่ด้วยถ้าเป็นรถเก่ามันอยู่ที่คนที่ขัดลบรอยมันลบได้หมดไหมใช่ตัวนี้ขั้นตอนวิธีก่อนจะไปพ่นแก้วก่อนจะเคลือบเก่านะถ้ารถใหม่รถใหม่บางทีก็ต้องดูเหมือนกันนะก็มีรอยเคลือบเนี่ยนะเข้าใจง่ายๆนะมันไม่ได้มีมันเหมือนเคลือบบัตรอะบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมีโลกสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะเคลือบพี่ก็ต้องเคลียร์พื้นผิวฟื้นฟูสภาพพื้นผิวอันนี้สำคัญที่สุดตรงนี้ดีกว่าฝีมือแต่ละอู่ไม่เหมือนกันถูกอ่ะเขาบอกไปดูเรื่องราวของพรบอิ่มใจใช่ไหมฮะใช่ครับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์ฮะแล้วก็สปีดชาแนลจัดโครงการพรบอิ่มใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชโดยทุกกรมธรรม์ครับซื้อผ่านโครงการนี้จะหัก100บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาสามารถซื้อตั้งแต่วันที่ถึง31ธันวาคมนี้สามารถซื้อล่วงหน้าโดยที่ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์หมดอายุสอบถาม020346868ประชุมเรื่องราวของพรบอิ่มใจครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศิริราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบอิ่มใจครับ
เรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์อุทิศ84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบอิ่มใจโครงการพรบอิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกๆกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเราเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้กับการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ